بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلن عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับฟังนะครับรวมถึงรับทราบนะครับในเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนดังกล่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ขอกล่าวทักทายนะครับแก่พี่น้องนะครับที่กำลังรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับอยู่ทางอันนัสทีวีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับอันฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอชูโกรธขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นนะครับได้ทรงกำหนดแล้วก็ให้โอกาสนะครับกับผมนะครับรวมถึงพี่น้องทุกคนในวันนี้ได้มาพบเจอกันนี่คือเรื่องราวแห่งคุณงามความดีครับพี่น้องที่เรานั้นจะต้องขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ขอขอบคุณนะครับณเบื้องต้นตรงนี้ด้วยนะครับกับทีมงานนะครับรวมถึงบรรดาบุคคลนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการจัดกิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้นะครับที่ได้ให้เกียรติกับผมนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับผมนะครับในการบรรยายณสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องนะครับก่อนที่เรานั้นจะได้พูดคุยกันในส่วนของเนื้อหาอยากที่จะย้ำเตือนนะครับให้พวกเราทุกคนนะครับได้ตระหนักนะครับว่าสถานที่ที่เรานั้นได้มารวมตัวกันณวันนี้นะพี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นที่พักอาศัยที่เราเองเนี่ยนะครับอาจจะมองว่ามันน่าจะธรรมดานะครับน่าจะไม่ได้มีความประเสริฐหรือไม่ได้มีฟะดีละอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาแต่พี่น้องครับให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ล้ำลึกเอาไว้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้ครับพี่น้องเป็นสวนหนึ่งจากบรรดาสวนสวรรค์ทั้งหลายทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะนะครับมันมีหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นได้กล่าวนะครับบอกว่าอิซามารัตตุมบิริญาดินจันนะเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านนั้นได้เดินผ่านสวนหนึ่งจากสวนสวรรค์เนี่ยนะครับเราบรรดาซอฮาบะห์สงสัยพี่น้องนะครับว่าอะไรกันเนี่ยนะครับคือสวนหนึ่งจากสวนสวรรค์แล้วพวกเราเนี่ยจะมีโอกาสเดินผ่านได้อย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าเมื่อเดินผ่านสวนดังกล่าวนี้นะจงนั่งร่วมในสวนดังกล่าวตรงนี้เราบรรดาซอฮาบะห์ครับอะไรกันโอ้รอซูลเอ๋ยอะไรคือสวนที่ท่านบอกเนี่ยว่าเป็นสวนในสวรรค์เนี่ยบนหน้าดุนยานี่มันมีด้วยหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าฮิลากุซิกรนะครับคือวงสนทนานะครับที่บอกกล่าวในเรื่องราวของศาสนาเตือนให้ผู้คนนั้นได้มีความใกล้ชิดรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับพี่น้องจึงไม่แปลกว่าทำไมนะครับเวลาเรานั้นได้ฟังในเรื่องราวของศาสนาเราเองนี่จะรู้สึกสบายอกสบายใจหรือเราเองเนี่ยนะครับจะรู้สึกผ่อนคลายปล่อยวางในเรื่องราวของดุนยานั่นก็เพราะว่านี่ครับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาได้ให้ฮิกมะเอาไว้นะครับกับสถานที่ที่มีการพูดคุยและตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาและพี่น้องครับอยากจะเน้นย้ำนะครับให้เรานั้นได้เห็นถึงเกียรติอันยิ่งใหญ่เกียรติอันสูงส่งนะครับสำหรับสถานที่ที่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเช่นสถานที่แห่งนี้ในวันนี้นะครับ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวนะครับบอกว่าลายักอูดุกอมุนยัซกุรูนัลลอฮอัซซะวะจันอิลลาฮัฟฟะตฮุมุลมะลาอิกะไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่นั่งร่วมนะครับในวงสนทนาที่พูดคุยกันในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากปีกของมาลาอิกะห์เนี่ยนะพี่น้องนึกภาพดูนะครับถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเราเองอาจจะจินตนาการไม่ถึงท่านนบีบอกว่าปีกของมาลาอิกะห์นะครับจะปกคลุมณสถานที่แห่งนั้นมาชาอัลลอฮ์นะพี่น้องนับว่ามันเป็นสถานที่ที่มีเกียรติและได้รับการปกป้องการคุ้มครองนะครับจากมาลาอิกะห์ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์แล้วเราะห์มะห์ความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงมาในสถานที่ดังกล่าววะนะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะห์ความสงบสุขความชื่นมื่นนะครับก็จะถูกประทานลงมาณสถานที่แห่งนั้นวะซะกะระฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะห์อันนี้สำคัญครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าและในขณะเดียวกันเนี่ยที่เรานั้นได้รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะพูดถึงเราณกลุ่มคนที่อยู่ณที่พระองค์นั่นคือใครครับพี่น้องคือใครครับที่อยู่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหมู่มวลของมาลาอิกะห์ณขณะนี้ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดถึงพวกเรานะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ในกลุ่มในหมู่ชนของหมู่มวลมาลาอิกะห์นะครับดังนั้นครับพี่น้องที่ต้องย้ำเตือนกันแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้นี่จะมีแค่เดือนละครั้งก็ตามแต่นี่คือสถานที่สำคัญคือสถานที่นะครับที่จะเชิดชูในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชิดชูในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับอาจจะเป็นหัวข้อที่น่าจะเหมาะกับบรรยากาศด้านหลังอะนะพี่น้องนะครับกับหัวข้อทำอย่างไรให้เป็นศัตรูกับชัยฏอนทำอย่างไรให้เรานั้นได้เป็นศัตรูกับชัยฏอนพี่น้องครับก่อนอื่นเลยนะครับเรานั้นจะต้องเชื่อมั่นนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งอย่างขึ้นมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามสิ่งที่มีชีวิตครับเรานั้นรับรู้ได้ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้สิ่งมีชีวิตหลักๆเลยพี่น้องนั่นก็คือ1มาลาอิกะห์2ชัยฏอนหรือยินน์3มนุษย์นะครับส่วนเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะพี่น้องไม่ได้มีอยู่นะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างขึ้นแล้วลองคิดดูง่ายๆพี่น้องว่าถ้ามีมนุษย์ต่างดาวจริงเนี่ยนะครับใครคือรอซูลของมนุษย์ต่างดาวอันนี้นะครับก็เกาะกระแสนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้คิดนะพี่น้องนะครับว่าวันนี้ครับสิ่งถูกสร้างเนี่ยที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตนี่มีมาลาอิกะห์มียินแล้วก็มีมนุษย์เท่านั้นนี่ครับมีเพียงแค่3สิ่งเท่านั้นนะพี่น้องและในวันนี้เองนะครับเรื่องที่เรานั้นจะทำการพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องราวของยินหรือชัยฏอนพี่น้องครับการที่เรานั้นได้พูดคุยกันในเรื่องราวของชัยฏอนในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าพูดเพื่อที่จะให้เรากลัวหรือไม่ได้หมายความว่าพูดนี่นะครับแล้วเรานี่ไม่กล้าที่จะเดินทางกลับบ้านกันไม่ใช่นะครับแต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้ทันนะครับว่าเหล่าบรรดาชัยฏอนนี่มีแผนการอย่างไรมีปฏิบัติการอย่างไรที่จะทำลายบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าชัยฏอนเนี่ยนะพี่น้องนะครับบรรดาปวงปราชญ์นะครับหลายๆท่านนะครับก็มีทัศนะที่แตกต่างกันออกไปแต่ทัศนะนะครับที่น่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยนะพี่น้องคำว่าชัยฏอนนะครับในภาษาอาหรับมาจากรากศัพท์คำว่าชัตนุนชีนตอนุนชัตนุนนะครับแปลว่าอะไรพี่น้องความชั่วความเลวร้ายความเลวทรามนะครับหรือบางท่านให้ความหมายเอาไว้นะครับหมายถึงการห่างไกลจากสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริง
การห่างไกลจากสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงนี่เลยนะพี่น้องนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ให้คุณลักษณะของชัยฏอนเอาไว้เนี่ยนะพี่น้องเช่นที่ผมเองได้นำเสนอกับพี่น้องเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับมันเป็นผู้เลวทรามผู้ชั่วร้ายนะครับผู้ที่ห่างไกลจากเรื่องราวของสัจธรรมสิ่งหนึ่งครับที่เรานั้นอ่านกันอยู่ตลอดนะพี่น้องเป็นสิ่งที่เรานั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากเราบรรดาชัยฏอนมันร้ายนั่นก็คืออาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับเช่นที่น้องเนี่ยนะสองคนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับได้ทำการอ่านนี่ถือเป็นบทดูอาพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในการที่จะทำให้เรานั้นได้ห่างไกลจากฟิตนะของชัยฏอนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมโอ้ล้อขอพระองค์ได้โปรดทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาแวะกันตรงนี้นิดนึงนะครับว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเนี่ยนะครับสมควรอ่านเมื่อไรอย่างไรอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมในการอ่านนั้นกุรอานเนี่ยนะพี่น้องสมควรอ่านเมื่อไรอย่างไรให้พี่น้องนั้นได้จำเป็นเบื้องต้นนะครับว่าการอ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเนี่ยนะครับเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้กระทําอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าฟะอิซากอเราะตัลกุรอานฟัสตะอิซบิลลาห์มินัชชัยฏอนิรรอญีมเมื่อใดก็ตามที่ท่านนั้นได้ทําการอ่านอัลกุรอานดังนั้นจงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ได้ถูกสาปแช่งพี่น้องครับสถานที่ในการอ่านของคำว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเนี่ยนะครับประการแรกเลยพี่น้องสมควรที่จะอ่านเมื่อมีการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าการอ่านอัลกุรอานในครั้งนั้นนี่นะครับจะเป็นการเริ่มต้นจากอายะห์แรกของซูเราะห์นั้นๆหรือเป็นการเริ่มต้นกลางอายะห์ของซูเราะห์นั้นๆให้เราได้อ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมส่วนข้อ2บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยนะครับให้เรานั้นได้อ่านในขณะที่เริ่มต้นซูเราะห์เท่านั้นให้เรานั้นได้อ่านในขณะที่เริ่มต้นซูเราะห์เท่านั้นถ้าเราเองเนี่ยนะครับอยู่ๆโผล่มาอ่านกลางซูเราะห์เลยเนี่ยนะพี่น้องอ่านเพียงแค่อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรเราะฮีมเท่านั้นไม่ต้องอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมและประการที่3ครับในการเริ่มต้นซูเราะห์ใหม่ๆเนี่ยนะพี่น้องสมมุตินะครับอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเสร็จนะครับแล้วจะอ่านกุลนาอูซุบิร็อบบินนาสเนี่ยนะครับต่อเนี่ยนะพี่น้องให้เรานั้นได้เริ่มต้นในการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใหม่นะครับให้เรานั้นได้เริ่มต้นในการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใหม่โดยไม่สมควรที่จะอ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมคือง่ายๆนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนี่อ่านเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในการอ่านอัลกุรอานนะครับจะอ่านจากตรงกลางแล้วก็ไปจบท้ายซูเราะห์แล้วก็เริ่มอ่านซูเราะห์ใหม่อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอ่านเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่ผมเองนะครับอยากที่จะได้มอบให้กับพี่น้องนะครับในค่ําคืนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นี่เรานั้นกลับบ้านไปนะครับอย่างน้อยๆเราได้แล้วพี่น้องนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยวิธีการอ่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกับอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยอ่านอย่างไรประเด็นต่อมาครับพี่น้องแล้วอะไรนะครับมันคือเหตุผลในการที่เรานั้นจะต้องอ่านอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบรรดาวงปราชญ์ครับได้ให้เหตุผลไว้ต่างๆอย่างมากมายสรุปออกมาเนี่ยนะพี่น้องได้3เหตุผลใหญ่ๆนะครับได้3เหตุผลใหญ่ๆเหตุผลแรกนะครับนั่นก็คือการอ่านอัลกุรอานนั้นคือชีฟะนะครับอัลกุรอานเนี่ยคือชีฟะคือยารักษาโรคนะครับเป็นยารักษาโรคทางใจพี่น้องนะครับหมายถึงนะครับเวลากระวนกระวายใจอ่านอัลกุรอานอินชาอัลเลาะห์นะครับความกระวนกระวายใจนี่จะหายเวลากระกุ้มใจนะครับเวลารู้สึกเครียดๆเนี่ยนะครับอ่านอัลกุรอานแล้วความเครียดความกระดกุ้มหัวใจเนี่ยนะครับมันก็จะมาลายหายไปด้วยนะครับดังนั้นเองนะครับพี่น้องนะครับ
ในเมื่อการอ่านอัลกุรอานมันเป็นยาที่รักษาโรคที่มันเป็นนามธรรมเป็นโรคที่จับต้องไม่ได้เนี่ยโรคในหัวใจเนี่ยนะพี่น้องความกังวลการกระซิบกระซาบจากเหล่าบรรดาชัยฏอนนะครับความเครียดนะครับความไม่มั่นอกมั่นใจเนี่ยนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองจะต้องกันชัยฏอนไม่ให้มันโยนโรคทางหัวใจเนี่ยเข้ามาสู่หัวใจของเราด้วยกับการกล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรจีอันนี้คือประการแรกประการที่2นะครับชัยฏอนครับเวลามันได้ยินเสียงอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องนะครับมันจะพยายามในการก่อกวนผู้ที่อ่านอัลกุรอานดังนั้นเองนะครับที่ส่งเสริมให้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรจีเนี่ยเพื่อที่จะขับไล่ตัวของชัยฏอนประการแรกเนี่ยนะพี่น้องขับไล่โรคทางใจที่ชัยฏอนเนี่ยมันพยายามที่จะโยนเข้ามาในหัวใจของเราประการที่2นะครับขับไล่ตัวของชัยฏอนไม่ให้มันมารบกวนเราในขณะที่เรานั้นได้ทำการอ่านอัลกุรอานและประการที่3นะครับในขณะที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่ามาลาอิกะห์นะครับจะเข้ามาใกล้กับตัวของพวกเราจะเข้ามาหาพวกเราและทำการสดับรับฟังจากสิ่งที่เรานั้นได้อ่านและแน่นอนครับอย่างที่พี่น้องนั้นได้รู้นะครับว่าศัตรูตัวฉกาจของทั้งมนุษย์แล้วก็ของทั้งมาลาอิกะห์นี่ก็คือชัยฏอนเมื่อชัยฏอนอยู่ณสถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะพี่น้องมาลาอิกะห์นี่จะไม่มาณสถานที่แห่งนั้นเมื่อชัยฏอนอยู่ในบ้านของเราเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์นี่จะไม่เข้าบ้านนะครับดังนั้นเองนะครับวิธีการที่จะให้มาลาอิกะห์นี่ได้เข้ามาใกล้กับเรานี่นั่นก็คือขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากเหล่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายที่ได้ถูกสาปแช่งนั่นเองพี่น้องครับประเด็นต่อมาครับวันนี้ครับมีใครบ้างนะครับที่ทราบนะครับว่าระหว่างยินกับชัยฏอนและอิบลีสเนี่ยนะครับยินชัยฏอนอิบลีสเนี่ยนะครับต่างกันอย่างไรครับพี่น้องหลายๆท่านน่าจะรู้นะครับแต่ด้วยกับอาจจะไกลสักนิดหนึ่งนะครับเลยไม่กล้าที่จะพูดเสียงดังนะครับยินเนี่ยนะพี่น้องเป็นสิ่งถูกสร้างที่ถูกสร้างมาจากไฟยินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งถูกสร้างที่ถูกสร้างมาจากไฟสังคมของยินครับพี่น้องเหมือนกับสังคมของมนุษย์มีการสืบพันธุ์มีเชื้อสายมีตระกูลมีการบอกกล่าวกันในเรื่องราวของความดีห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วนะครับมีการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนามีการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนสังคมของมนุษย์เลยพี่น้องแต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรในส่วนของรายละเอียดนี้วัลลอฮุอะลัมนะครับอันนี้คือยินส่วนยินตนใดก็ตามที่ทําการปฏิเสธศรัทธายินตนใดก็ตามที่ทําการปฏิเสธศรัทธาบรรดาวงปราดบอกว่านี่แหละคือชัยฏอนนะครับและอิบลีสเองนะครับถือเป็นหัวหน้าของชัยฏอนอิบลีสนะครับถือเป็นหัวหน้าของชัยฏอนเรานี่จำสลับกันนะพี่น้องมาลาอิกะห์นี่ยิบรีลนะครับยินหัวหน้าชัยฏอนนี่อิบลีสนะครับมาลาอิกะห์ยิบรีลหัวหน้าชัยฏอนนี่อิบลีสนะครับเรานี่จำสลับกันพี่น้องครับและพี่น้องครับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเนี่ยนะครับให้เรานั้นได้รับทราบเป็นข้อมูลไว้เบื้องต้นนะพี่น้องว่าสิ่งดังกล่าวนั้นนะครับมีฮิกมะห์มีเหตุผลณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอแต่บางทีนะครับด้วยกับสติปัญญาของพวกเราในทางที่เป็นสิ่งถูกสร้างนะครับอาจจะไม่เข้าใจถึงเหตุผลดังกล่าวว่าทำไมนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำไมอัลเลาะห์จึงให้เกิดแผ่นดินไหวที่ตุรกีที่ซีเรียทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้เกิดโรคระบาดถ้าเรามองด้วยกับสายตาของเราเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยเรามองไม่ออกว่าอาจารย์แล้วมันจะมีอะไรดีล่ะผู้คนนี่ล้มตายกันเนี่ยนะพี่น้องปัจจุบันเนี่ยนะครับเกือบ 50,000 คนทั้งตุรกีและซีเรียเนี่ยมันจะมีอะไรดีแล้วเรื่องราวของโรคระบาดเนี่ยหลอผู้คนทั่วโลกเนี่ยนะพี่น้องล้มตายกันนะครับเจ็บป่วยกันเนี่ยนะครับหลักแสนหลักล้านมันจะมีอะไรดีพี่น้องครับอย่างน้อยๆนะครับให้บุคคลที่อาจจะไม่ได้อยู่ณสถานที่แห่งนั้นนี่นะครับได้ทำการขอดุอาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเท่าที่เรานั้นจะช่วยไ
ให้เรานั้นได้ทำการรำลึกนึกถึงความตายนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะทำให้คนที่อยู่ณสถานที่ดังกล่าวที่พบเจอกับมุซีบะห์ต่างๆนี่ได้ทำการกลับเนื้อกลับตัวนี่แหละครับพี่น้องคือสิ่งดีๆที่มันมีอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสรรสร้างของพระองค์แต่บางทีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องอิบลีสเองเนี่ยนะครับที่เราดูแล้วเนี่ยอัลลอฮ์นะที่สุดแห่งความชั่วนะครับชั่วแบบสุดๆปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบสุดๆดูแล้วนี่มันไม่น่าจะมีอะไรดีแต่พี่น้องครับหากวันนี้เนี่ยนะครับเราเองนี่ไม่รู้จักกับอิบลีสไม่รู้จักกับเหล่าบรรดาชัยฏอนคำถามคือเรานั้นครับจะรู้จักกับแนวทางที่ถูกต้องได้อย่างไรนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับมีอิบลีสมาเนี่ยนะครับเรานะครับจะได้รู้นะพี่น้องนะครับว่าแนวทางไหนคือแนวทางที่อิบลีสนี่นะครับพยายามที่จะชักจูงเราแนวทางไหนคือแนวทางแห่งความดีแล้วทำตามอิบลีสนี่จะเป็นอย่างไรทำตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นอย่างไรเรานี่ได้รู้ตรงนี้พี่น้องนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องว่าอัชชัรุไลซะอิไลกอัชชัรุไลซะอิไลกความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ถูกพาดพิงไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความชั่วร้ายทั้งหลายมันจะไม่ถูกพาดพิงไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าอาจารย์แล้วก็ไหนเราเรียนกันมาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีก็ตามความชั่วร้ายตรงนี้หมายถึงอะไรพี่น้องชั่วแบบไม่มีความดีเจือปนอยู่เลยเนี่ยมันจะไม่ถูกพาดพิงว่ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชั่วแบบไม่มีความดีดำแบบไม่มีขาวเลยเนี่ยพี่น้องมันจะไม่ถูกพาดพิงว่ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปนะครับว่าในทุกเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าสายตาของมนุษย์เองจะมองว่ามันคือเรื่องชั่วมันคือเรื่องไม่ดีมันคือเรื่องอันมืดดำสนิทเนี่ยนะครับสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีฮิกมะห์ซ่อนอยู่เสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนรกมาทำไมในเมื่อพระองค์เนี่ยอยากที่จะใช้บ่าวของพระองค์เนี่ยให้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนรกมาเพื่อที่จะทำการทดสอบพวกเรานะครับสร้างนรกมาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เห็นถึงความสำคัญของสวนสวรรค์หากวันนี้เนี่ยนะพี่น้องเราเรียนกันแต่เรื่องราวของสวนสวรรค์เนี่ยนะครับแล้วเราเองเนี่ยไม่รู้จักกับเรื่องราวของนรกเลยเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยจะนึกภาพออกไหมว่าสวนสวรรค์นี่มันสวยงามขนาดไหนสวนสวรรค์นี่มันเป็นสถานที่อนิรันดร์ขนาดไหนเราเองนี่คงจะนึกไม่ออกเหมือนดังซอฮาบะห์ท่านนึงครับท่านฮุไซฟะห์บินอัญยามานคนอื่นเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ท่านอื่นๆโดยส่วนใหญ่จะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแต่เรื่องราวดีๆว่าทำอย่างไรให้ฉันได้บุญการงานใดเป็นการงานที่ประเสริฐสิ่งใดประเสริฐกว่าการได้โปรดนะซีฮัจฉันทีจะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณนี้แต่ท่านฮุไซฟะห์บินยะมานนะครับเป็นซอฮาบะห์ไม่กี่ท่านที่ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลเอ๋ยการงานใดเป็นการงานที่ชั่วช้าการงานใดเป็นการงานที่อาจจะบาปหนักหน่อยการงานใดเป็นการงานที่ท่านเนี่ยอยากที่จะเตือนเราให้ออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านนั้นให้เหตุผลว่าอะไรพี่น้องรู้ไหมครับท่านนั้นนะครับบอกว่ามาคอฟตันอันอะกอฟีที่ฉันต้องถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแต่เรื่องชั่วๆถึงแต่เรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยเพราะฉันกลัวว่าตัวของฉันเนี่ยมันจะตกอยู่ในภวังค์ของความชั่วดังกล่าวดังนั้นเองครับพี่น้องวันนี้รู้เรื่องราวของเตาฮีดอย่างเดียวนี่มันไม่พอจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าชิริกนี่มันเป็นอย่างไรรู้เรื่องราวของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวมันไม่พอจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าอุตริกรรมนี่มันคืออะไรรวมถึงนะครับพูดคุยกันในเรื่องราวของสิ่งดีๆอย่างเดียวมันไม่พอจะต้องพูดคุยกันถึงเรื่องราวของชัยฏอนถึงเรื่องราวของอิบลีสด้วยนะครับพี่น้องเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้เท่าทันมันและพี่น้องครับการเป็นศัตรูกันระหว่างชัยฏอนกับมนุษย์ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับเหมือนความขัดแย้งในบ้านเราที่อาจจะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ10ปี20ปี30ปีไม่ใช่นะครับการเป็นศัตรูกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพี่น้องกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับกับบรรดาผู้ศรัทธาระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากับชัยฏอนเนี่ยนะพี่น้องมีตั้งแต่วันแรกนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมา
อย่างที่พี่น้องนั้นได้ทราบกันนะครับว่าเรื่องเนี่ยมันมีอยู่นะครับบอกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าว่าอิสกุนนาลินมาละอิกาติสยูดูลีอาดัมนะครับและครั้นเมื่อเรานั้นได้กล่าวกับหมู่มวลของมาลาอิกะห์ว่าจงทำการสุญูดให้การคาราวะต่ออาดัมเนี่ยนะครับฟาซะญะดูบรรดามาลาอิกะห์นี่ทำการให้การคาราวะกันหมดเลยอิลลาอิบลีสนอกจากอิบลีสเดี๋ยวแวะตรงนี้นิดนึงพี่น้องคำถามคือในอายะห์นี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์เนี่ยได้สั่งแก่หมู่มวลมาลาอิกะห์นะครับอัลลอฮ์บอกนะบอกว่าพระองค์เนี่ยได้กล่าวแก่หมู่มวลมาลาอิกะห์ว่าจงให้การสุญูดต่อนบีอาดัมนะครับแต่พอมาวรรคกลางเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกนะบอกว่าสุญูดกันหมดเลยยกเว้นอิบลีสคนเดียวที่มันไม่สุญูดคำถามคือจากอายะห์นี้เรานั้นจะบอกได้ไหมพี่น้องว่าอิบลีสนี่มันเป็นส่วนหนึ่งจากมาลาอิกะห์อิบลีสมันเป็นส่วนหนึ่งจากมาลาอิกะห์เรานั้นจะมองได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะพี่น้องบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้นะว่าสาเหตุนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุถึงมาลาอิกะห์อย่างเดียวเนี่ยนะครับเพราะในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นมาลาอิกะห์ยกเว้นแค่อิบลีสตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นชัยฏอนดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวถึงสิ่งที่มีมากซึ่งคำสั่งของพระองค์ครอบคลุมไปถึงอิบลิสด้วยอิบลิสเองนะครับมันไม่สุญูดอับานะครับปฏิเสธพี่น้องวัสตักบัรปฏิเสธอย่างเดียวไม่พอนะครับยังแสดงความหยิ่งยโสความจองหองนะครับวะกานะมินัลกาฟิรีนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้การันตีเอาไว้นะครับว่าอิบลิสนี่เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ทำการปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุให้เราทราบนะครับว่าอิบลีสเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ปฏิเสธศรัทธาให้เรานั้นได้จำประโยคนี้ดีๆนะพี่น้องเพราะในอัลกุรอานเนี่ยนะครับมีไม่กี่คนหรอกครับพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุเอาไว้นะครับว่าเขานั้นคือกาเฟรและจะต้องตกนรกเนี่ยมีไม่กี่คน1อิบลีสนะครับ2ฟิรเอานะครับ3อบูละฮับนะครับหรืออาจจะมีท่านอื่นๆด้วยนะครับที่อาจจะอาศัยนะครับการอธิบายของบรรดานักตัฟซีรแต่ที่ระบุตรงๆเลยเนี่ยนะพี่น้องมีอยู่ไม่กี่คนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอิบลีสนี่อย่างแน่นอนให้เรานั้นได้จำประโยคนี้นะพี่น้องว่าวะกานะมินัลกาฟิรีนอิบลีสนี่มันเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ปฏิเสธศรัทธาให้เราจำไว้ดีๆนะครับเพราะนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเองจะได้บอกย้ำกับตัวเองนะพี่น้องนะครับว่าอิบลีสมันเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นไม่ว่าด้วยกับเหตุผลอันใดก็ตามนะครับจะชักแม่น้ำมาทั้ง10นะครับหรือจะชักแม่น้ำทั้งหมดในประเทศไทยมาเนี่ยพี่น้องด้วยกับเหตุผลอันใดก็ตามไม่มีเหตุผลในการที่เรานั้นจะดำเนินตามย่างก้าวของอิบลีสมีเหตุผลอะไรไหมครับที่เรานั้นจะต้องดำเนินตามย่างก้าวของอิบลีสไม่มีพี่น้องนะครับไม่มีเหตุผลไหนเลยนะครับดังนั้นเองนะครับยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าวะกานะมินัลกาฟิรีนนะครับอิบลีสเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพี่น้องครับดังนั้นตรงนี้นะครับณเบื้องต้นหลักการความเชื่อนะครับของชาวซุนนะห์เนี่ยนะครับเราเองนะครับจะต้องเชื่อการมีอยู่ของอิบลีสเชื่อการมีอยู่ของเหล่าบรรดาชัยฏอนเชื่อการมีอยู่ของยินและก็ต้องเชื่อว่าอิบลีสนั้นเป็นชัยฏอนเพราะอาจจะมีบางคนครับอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปเชื่อว่าอิบลีสนี่เป็นส่วนหนึ่งจากมาลาอิกะห์อันนี้นี่ไม่ใช่ความเชื่อของชาวซุนนะห์แล้วเราเองก็ต้องเชื่อตามที่กุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าพอเวลาพูดถึงซาตานนะครับหรือพูดถึงชัยฏอนเนี่ยเราเองนี่จะนึกถึงไอ้ตัวดำๆเนี่ยที่มันจะมาอยู่ข้างซ้ายเราในการ์ตูนเนี่ยนะพี่น้องที่เวลาเปิดให้ลูกๆหลานๆเราดูเนี่ยข้างขวานี่จะเป็นเหมือนเทวดาที่มีปีกข้างซ้ายนี่จะเป็นเงาดำมืดบางทีนี่ก็อาจจะเป็นสีแดงๆนะครับเถียงกันนะครับว่าทำความดีนี่บอกทำความชั่วไม่ใช่แบบนี้นะพี่น้องไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้คือการสร้างจินตนาการขึ้นมาเองเราในฐานะผู้ศรัทธาครับจะต้องเชื่อมั่นนะครับตามที่กุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้หลังจากนั้นเองครับพี่น้อง
เมื่ออิบลิสเนี่ยนะครับถูกสั่งใช้ให้ทำการสุญูดต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและมันไม่ทำการสุญูดเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่ามันเนี่ยคิดว่าตัวมันดีนะครับคิดว่าตัวมันนี่ยิ่งใหญ่มันบอกกับอัลลอฮ์ว่าอย่างไรพี่น้องฉันนี่ถูกสร้างมาจากไฟส่วนอาดัมนี่ถูกสร้างมาจากดินซึ่งดูแล้วยังไงเนี่ยนะไฟก็เหนือกว่าดินดังนั้นนะครับพี่น้องจากตรงนี้ที่เรานั้นได้รับคุณลักษณะแห่งการยิ่งยโสคุณลักษณะแห่งการอวดใหญ่อวดโตหรือคุณลักษณะแห่งการบอกว่าฉันนี่น่าจะต้องดีกว่าคนนั้นนี่มันคือคุณลักษณะของอิบลิสมันคือคุณลักษณะของอิบลิสและย้อนกลับไปครับว่าอิบลิสนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากกาเฟรดังนั้นพี่น้องไม่มีเหตุผลใดเลยนะครับที่เรานั้นจะต้องเอาคุณลักษณะของอิบลิสเนี่ยมาใส่ในตัวของเราท่านนั้นที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะพี่น้องเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับท่านเองก็เดินด้วยกับความสงบเสงี่ยมท่านเองเนี่ยนะครับไม่เดินด้วยกับความหยิ่งยโสความจองหองทั้งที่ท่านเองเนี่ยนะพี่น้องเมื่อเราคิดแล้วเรามองในฐานะของมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะพี่น้องท่านเองนี่น่าจะต้องเป็นคนที่น่าจะต้องได้รับเกียรติแล้วก็แสดงออกซึ่งความยิ่งใหญ่อย่างมากแต่ไม่ครับพี่น้องยิ่งท่านนั้นมีได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเท่าไหร่ท่านนั้นยิ่งทำตัวเล็กลงเท่านั้นในขณะที่ท่านเองนะครับได้ทำการดะวะที่ตออิฟพี่น้องผู้คนในเมืองตออิฟเนี่ยนะครับต่างเพี้ยงปลาสิ่งของต่างๆนานาเพี้ยงก้อนหินใส่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งศีรษะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแตกเลือดนี่อาบมาเลยพี่น้องเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอามั้ยล่ะโอ้รอซูลเอ๋ยเดี๋ยวคนพวกนี้นี่เดี๋ยวฉันจะจัดการให้ฉันนี่ไม่กลัวหรอกเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เลยมันมาบังอาจทำลายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขนาดนี้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับบอกว่าที่เขานั้นทำแบบนี้นี่เพราะเขานั้นไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเขานั้นไม่รู้นี่ว่าฉันนี่เป็นใครถ้าหากเขารู้และเขาเชื่อมั่นต่อฉันเขานั้นจะไม่มีทางกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งพี่น้องมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้มูฮัมมัดเอ๋ยเอามั้ยล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการให้ทำการจัดการบุคคลในเมืองตออิฟนี่จนกระทั่งพวกมันนี่จะแหลกเป็นผุยผงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เอาพี่น้องถ้าเป็นเรานี่ยังไงนะครับเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านแหละนะเป็นศึกสงครามระหว่างหมู่บ้านแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความน้อมน้อมถ่อมตนของท่านเนี่ยนะครับท่านนี่ไม่ได้จะมีพฤติกรรมแบบนี้เลยและพฤติกรรมแบบนี้มันคือพฤติกรรมของอิบลิสนะครับหลังจากนั้นเองนะครับด้วยกับความโกรธกิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ครับบอกว่ากอลาฟะบิดมินฮาฟะมายะกูนุลกะอันตะตะกับบะรอฟีฮาพระองค์นะครับได้ตรัสกับอิบลิสนะครับบอกว่าจงออกไปจากสวนสวรรค์เสียไม่เป็นการบังควรที่เจ้านั้นจะมาทำการโอหังณสถานที่แห่งนี้ฟะครุจอินนะกะมินัสซอกิรีนจงออกไปให้พ้นแท้จริงเจ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ต่ำต้อยทั้งหลายนี่นะพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแจ้งให้เราเห็นนะครับว่าอิบลิสเองเนี่ยที่มันพยายามทำตัวยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันช่างต่ำต้อยเหลือเกินเวลาที่เราเองอยากจะยิ่งใหญ่เนี่ยนะพี่น้องถามว่าใครจะต้องเป็นคนยกตัวของเรานี่จะต้องยกตัวเองกระนั้นหรือยกตัวเองเท่าไหร่เนี่ยนะพี่น้องถ้าคนอื่นนี่ไม่ยกเกียรติให้เรานี่เราก็ไม่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกียรติดังกล่าวนี้มันไม่ได้ถูกการันตีด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องยกให้ตายยังไงนะครับเกียรติดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่มันไร้ค่าไร้ราคานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าจะยิ่งใหญ่ได้นะครับจะได้รับเกียรตินะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มองพวกเราที่รูปร่างหน้าตาจะไม่มองพวกเราที่ทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์แต่จะมองเราที่หัวใจมองเราที่หัวใจหมายความว่ายังไงพี่น้องนะครับหมายความว่าในหัวใจของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองแบบนี้ครับพี่น้องดังนั้นเองนะครับเราเองอยากที่จะมีเกียรติเนี่ยอยากที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเนี่ยพี่น้องจะต้องเป็นไปตาม
ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุได้การันตีเอาไว้ต่อมาครับพี่น้องเหตุการณ์นะครับที่มันเกิดขึ้นในสวนสวรรค์หลังจากที่อิบลิสเนี่ยนะครับมันได้ปฏิเสธการให้การคารวะต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมันนั้นได้ถูกขับไล่จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากสวนสวรรค์แต่มันนะพี่น้องขอนะครับขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันซิรนีอิลายอมียุบอาซูนโอ้อัลลอฮ์ขอต่อพระองค์เถิดได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพนี่นะพี่น้องขนาดมันเนี่ยนะครับทำบาปความผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนักหนาสาหัสเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกริ้วเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขับออกจากสวนสวรรค์แต่มันเนี่ยพี่น้องยังกล้านะครับในการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราล่ะพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะเลวนะครับหรือไม่ดีเนี่ยนะพี่น้องมาอัพทีนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่ดีเนี่ยนะครับหรือมีบาปความผิดเนี่ยเช่นที่อิบลิสมันมีผมเชื่อว่าไม่มีดังนั้นเองนะครับเวลาเราต้องการอะไรเนี่ยนะพี่น้องไม่ใช่ไปขอต่อโต๊ะวะลีไม่ใช่ไปขอต่อหลุมกูโบนไม่ใช่ไปมาดีนะแล้วก็ขอต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้นี่ไม่ใช่นะครับแม้กระทั่งอิบลิสเองเนี่ยพูดให้เห็นภาพนะพี่น้องมันนี่ยังขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแล้วเราเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่อีหม่านศรัทธาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เราเองเนี่ยยิ่งจะต้องให้ความสำคัญกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าที่มันให้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นข้อมูลเสริมนะครับหลังจากนั้นเองครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตอบรับในสิ่งที่มันร้องขอนะครับบอกว่าอินนะกะมีนัลมุนซอรีนแท้จริงเจ้าเนี่ยจะได้รับการประวิงเวลาเจ้านั้นจะได้รับเจ้านั้นจะกลายเป็นบุคคลที่อยู่ในหมู่ผู้ได้รับการผ่อนผันและพี่น้องดูประโยคต่อไปนี้ครับว่าเราเนี่ยสมควรที่จะเป็นศัตรูกับมันหรือไม่มันบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างไรก็ล่ะอิบลิสเนี่ยมันได้กล่าวฟะบิมาอักวัยตานีลาอักอูดันนะละฮุมซิรอตอกัลมุสตะกีมด้วยกับเหตุที่พระองค์นั้นได้ทำให้ข้าพระองค์อยู่ในความหลงผิดอยู่ในความผิดบาปแน่นอนข้าพระองค์นั้นจะทำการนั่งขวางกั้นแนวทางอันเที่ยงตรงที่บ่าวของพระองค์เนี่ยจะเข้าหาพระองค์อัลลอฮ์พี่น้องนะเรานั้นได้ทราบแล้วนะว่าในช่วงต้นเนี่ยนะครับอิบลิสเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ปฏิเสธศรัทธา2อิบลิสให้การสัญญาไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะทําทุกวิถีทางในการนั่งขวางทางของบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เข้าหาพระองค์ซุมมาลาติยันนะฮุมมินบัยนีไอดีฮิมวะมินคอนฟีฮิมแล้วข้าพระองค์เนี่ยจะมายังพวกเขาคือจะพยายามทำทุกวิธีทางนะครับในการหลอกล่อนะครับในการชักจูงบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไบนะไอดีฮิมมาจากทางเบื้องหน้าของพวกเขาวะมินคอนฟีฮิมมาจากด้านหลังของพวกเขาเดี๋ยวพี่น้องดูด้านหลังให้ผมด้วยนะไม่น่าจะใช่อันนี้นะครับนะมาจากด้านหลังของพวกเขาว่าอันไอมานิฮิมมาจากทางด้านขวาของพวกเขาว่าอันชามาอิลิฮิมมาจากทางด้านซ้ายของพวกเขาคือมันจะทำทุกวิถีทางในการล่อลวงลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามวะลาตะยีดูอักษะรอฮุมชากิรีนและมันพี่น้องมันให้การการันตีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพระองค์จะไม่พบเลยว่าส่วนมากของพวกเขานี่จะเป็นผู้ที่ทำการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบอกง่ายๆนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่มันล่อลวงเนี่ยนะครับไปตามมันกันหมดนะครับส่วนใหญ่นี่เป็นผู้เนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันหมดเดินตามแนวทางของอิบลิสเดินตามแนวทางของสมุนของมันกันหมดมีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ทำการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่มันได้สัญญานะพี่น้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้เนี่ยนะครับมันนะครับได้ทำการปฏิบัติการครั้งแรกในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีอาดัมบอกกับภรรยาของท่านว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้นไม้ในสวนสวรรค์นี่กินได้หมดเลยที่มีผล
ช้ประโยชน์ได้หมดเลยเหลือไว้เพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นที่ฉันเนี่ยขอสั่งห้ามไม่ให้เจ้าทั้งสองนี่เข้าใกล้แต่อิบลิสครับมานะครับบอกว่าหัวกอลอิบลิสนั้นได้กล่าวนะครับบอกว่ามานาฮากูมารับบุกูมาอันฮาซิฮิชจาระการที่พระผู้อภิบาลของเจ้าทั้งสองเนี่ยได้ทำการห้ามเจ้าทั้งสองไม่ให้เข้าใกล้ต้นไม้ดังกล่าวต้นนี้เนี่ยอิลลาอันตะกูนามะละกัยนเพราะพระองค์นั้นกลัวว่าหากท่านทั้งสองเนี่ยรับประทานไปเนี่ยจะกลายเป็นมะลาอิกะห์นี่พี่น้องดูวิธีการหลอกล่อของมันนะครับหลอกล่ออย่างมีชั้นเชิงนะครับมีระเบียบแบบแผนมันบอกว่าที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเพราะเดี๋ยวกลัวว่าถ้าไปเข้าใกล้หรือไปกินแล้วเนี่ยท่านทั้งสองนี่จะเป็นมะลาอิกะห์เอาตะกูนามีนันคอลีดีนไม่ก็ท่านทั้งสองนี่อาจจะเป็นบุคคลผู้ที่อยู่ยั่งยืนอย่างถาวรตลอดกาลคือไม่ตายนี่พี่น้องวิธีการหลอกล่อของมันแล้วมันย้ำอีกนะพี่น้องบอกว่าอะไรวากอซะมะฮูมาอินนีละกูมาละมินันนาซิฮีนและมันนั้นได้ทำการสาบานนะครับต่อท่านนบีอาดัมและภรรยาว่ามันเนี่ยมาบอกกล่าวครั้งนี้มาในฐานะของผู้ตักเตือนอัลลอฮ์นี่เป็นเรานี่ยังไงพี่น้องนี่นะครับอิบลิสนะพี่น้องแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับถ้าได้อยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นี่เราเจออะไรเราเจอกับฟิตนะห์ของดัจจานดัจจานเนี่ยพี่น้องมันยิ่งกว่าอิบลิสอีกนะนี่ขนาดวิธีการหลอกล่อของอิบลิสนะพี่น้องบอกว่าอย่าเข้าที่อย่าเข้าใกล้ต้นไม้เนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นมะลาอิกะห์หรือจะได้มีชีวิตอยู่อย่างถาวรแล้วฉันเนี่ยมาเนี่ยฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฉันมาเพียงแค่ทำการตักเตือนพวกท่านทั้งสองเท่านั้นนี่แค่ฟิตนะห์ของอิบลิสนะครับทำให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามหลงเชื่อจนกระทั่งในท้ายที่สุดท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและภรรยาก็ได้รับประทานผลไม้จากต้นไม้ดังกล่าวตรงนี้และพี่น้องคิดดูนะครับว่าประสาอะไรนะครับกับฟิตนะห์ของดัจญาลที่มันจะเกิดขึ้นในวันสิ้นโลกเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เนี่ยนะพี่น้องบอกว่าดัจญาลนี่มันทำอะไรได้มั่งทำให้คนเป็นนี่ตายได้ทำให้คนตายนี่ฟื้นขึ้นมาได้ถามว่าถ้าเราอีมานอ่อนๆเนี่ยพี่น้องแล้วเรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งเห็นฟิตนะห์ของดัจญาลเนี่ยมันก็ยากลำบากเหมือนกันนะพี่น้องที่เรานั้นจะปฏิเสธมันที่จะไม่เชื่อมันเนี่ยว่ามันเป็นพระเจ้าถ้าหากเราอีมานอ่อนหรือนะครับในวันนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยความแห้งแล้งนะครับด้านหนึ่งของมันนี่นะครับจะเป็นแม่น้ำซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเป็นเพิงนรกอีกด้านหนึ่งของมันเนี่ยนะครับเป็นเพิงนรกแต่ในความเป็นจริงนี่เป็นแม่น้ำถ้าคนอีมานอ่อนๆเนี่ยนะครับเห็นเพียงแค่สายตาโดยที่ไม่ได้มีอีมานศรัทธาเนี่ยก็จะพุ่งเข้าหาทางด้านที่มันเป็นแม่น้ำท้ายที่สุดนี่มันเป็นเพิงนรกพี่น้องครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมเราให้ทำการขอดุอาก่อนที่จะให้สลามอันนี้นี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะพี่น้องอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลนี่คือดุอาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ใช้ให้เราขอวันนี้เนี่ยนะพี่น้องเรื่องราวของดุอาหลังละหมาดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันนี่ไม่มีซุนนะจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดุอาขณะละหมาดเนี่ยพี่น้อง1มีในตอนสุญูดที่ท่านนบีบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่บ่าวนั้นจะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดและ2มีก่อนให้สลามที่การขอดุอาดังกล่าวนี้จะถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์การันตีท่านนบีการันตีไว้ขนาดนี้นะครับว่าดุอาในสองที่นี้ในเวลาละหมาดจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเองเนี่ยนะครับก็ยังฝ่าฝืนในซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างนี่ดุอากันเป็นญะมาอะห์เลยนะครับหลังจากละหมาดถามว่าเอารูปแบบมาจากไหนนี่นะครับก็จะยกมานะครับบอกว่าแล้วมันไม่ดีหรือทำการดุอากันเนี่ยในดุอานี่ก็มีซิกรุลลอฮ์ให้รู้เอาไว้เนี่ยพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่อิบลิสและเราบรรดาชัยฏอนเนี่ยนะครับพยายามเรียกร้องเชิญชวนอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่น้องนะครับถ้าหากเวลายังมีเนี่ยนะครับว่าวิธีการล่อลวงของอิบลิสล่อลวงของชัยฏอนเนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างแต่อยากที่จะให้พี่น้องครับได้รับฟังอายะห์อัลกุรอานบทนี้ครับพี่น้อง
อินนัชชัยฏอนะละกุมอะดูนแท้จริงชัยฏอนนั้นคือศัตรูสำหรับพวกเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าแท้จริงชัยฏอนนั้นคือศัตรูสำหรับพวกเจ้าฟัตตะคิซูฮูอะดูวะดังนั้นพวกเจ้าเองนี่ก็ต้องยึดมันเป็นศัตรูด้วยไม่ได้หมายความว่าเราเองนี่รู้ว่ามันเป็นศัตรูแต่เรานี่ยึดมันเป็นเพื่อนยึดมันนี่เป็นสหายสนิทเลยนะครับไม่ใช่นะพี่น้องเราเองนี่ต้องยึดมันเป็นศัตรูด้วยบางคนเนี่ยนะครับหนักถึงขนาดที่ว่าทำไมรู้ไหมพี่น้องไม่ยึดเป็นสหายอย่างเดียวนะครับยังยึดมันเป็นลูกน้องทำการเลี้ยงยินเลี้ยงชัยฏอนถามว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าวิธีการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะทำการเลี้ยงยินเลี้ยงชัยฏอนได้นี่ทำอย่างไรหนึ่งในขั้นตอนอันมากมายเนี่ยนะพี่น้องจะต้องปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหยามเกียรติของพระองค์เช่นเอาเลือดประจำเดือนของสตรีเนี่ยนะครับมาเขียนอายะห์อัลกุรอานหรือนะครับเอาเลือดของสุนัขดำเนี่ยพี่น้องมาเขียนอายะห์อัลกุรอานทำอย่างไรก็ได้ให้เห็นนะครับว่าเป็นการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบหยามเกียรติของพระองค์ถึงจะสามารถมีอำนาจในการสั่งการเหล่าบรรดาชัยฏอนได้พี่น้องครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอให้เรานะครับได้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราเองนี่อย่ามองว่าเอ้าไม่เป็นไรหรอกเลี้ยงมันไว้ใช้งานเลี้ยงมันไว้นี่ช่วยเหลือเรานะเลี้ยงมันไว้ดูโจรพี่น้องครับกล้องวงจรปิดนี่เยอะแยะตอนนี้นี่ติดกล้องวงจรปิดเอานะครับหรือแจ้งตำรวจเนี่ยนะครับให้มาตรวจดูบ้านนะครับมีกล่องแดงนี่ตรวจดูหน้าบ้านนะครับเรามีวิธีการอีกมากมายที่ไม่ต้องพึ่งเหล่าบรรดาชัยฏอนดังนั้นเองครับพี่น้องฟัตตะคีซูฮูอะดูวาให้ยึดมันเป็นศัตรูให้ยึดมันเป็นศัตรูนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องเราลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าถ้าหากเราเป็นศัตรูกับใครเนี่ยเวลาเดินสวนกันเนี่ยนะครับไม่อยากจะมองหน้าหรือรู้ว่าถ้าไอ้คนนี้นี่มาเส้นทางนี้แน่ๆเนี่ยเรานี่ดีไม่ดีจะเปลี่ยนเส้นทางด้วยซ้ำเพื่อที่ไม่อยากจะเจอหน้าของไอ้ศัตรูตัวนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้อย่างชัดเจนว่าอิบลิสว่าเราบรรดาชัยฏอนมันเป็นศัตรูแต่เรานี่พร้อมที่จะเดินตามแนวทางของมันทุกย่างก้าววะลาตัตบิอูคุตวาติชัยยาตีนอย่าได้ดำเนินตามย่างก้าวของเหล่าบรรดาชัยฏอนทั้งหลายนี่คือคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้วางเอาไว้ในหะดีษอีกบทนึงครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวนะครับบอกว่าเป็นหะดีษที่เล่าโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับบอกว่าคอตตอลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตันบิยะดิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในขณะที่อยู่ร่วมกับพวกเราเนี่ยท่านเองเนี่ยได้ใช้มือของท่านเนี่ยพี่น้องขีดเส้นบนดินเนี่ยนะครับขีดเส้นตรงกลางนี่มา1เส้นแล้วก็บอกว่าฮาซาซะบีลุลลอฮมุสตะกีมันนี่คือแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเที่ยงตรงวะคอตตะคุตูตอนอันยามีนีวะชะมาลิหลังจากนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้มือของท่านเนี่ยนะครับขีดเส้นทางด้านขวาเนี่ยอีกมากมายหลากหลายเส้นแล้วก็ขีดเส้นทางด้านซ้ายเนี่ยอีกหลายเส้นเช่นเดียวกันซุมมากอนฮาซิฮิซุบุนหลังจากนั้นท่านนบีนั้นก็ได้กล่าวนะครับบอกว่านี่คือแนวทางอันหลากหลายไลซามินฮาซาบีลุนอิลลาอะลัยฮิชัยฏอนุนยะดออูอิลัยแนวทางต่างๆเหล่านี้นี่ไม่ว่าจะทางขวาหรือทางซ้ายที่มันมีมากมายหลากหลายเส้นเนี่ยนะครับทุกเส้นทางจะมีชัยฏอนประจำการอยู่ประจำการทำไมพี่น้องเพื่อที่จะทำการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่แนวทางดังกล่าวหลังจากนั้นเองครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ได้อ่านดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูนี่คือแนวทางของพระองค์อันเที่ยงตรงดังนั้นพวกเจ้านั้นจงปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าววะลาตัตตะบิอุซุบุลและอย่าปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆนอกจากแนวทางของพระองค์เท่านั้นฟัตตะฟัรรอกอบิกุมอันซาบีลิเพราะการปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยได้แตกออกจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับจากอายะห์ดังกล่าวตรงนี้ครับบุคคลผู้ที่ทำการแตกแยกในสังคมนี่ไม่ใช่ชาวซุนนะห์นะพี่น้อง
ม่ใช่บุคคลผู้ที่ดำเนินตามแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นบุคคลผู้ที่เฉไปทางขวาเป็นบุคคลผู้ที่เฉไปทางซ้ายที่มีเหล่าบรรดาชัยฏอนนั้นพยายามเรียกร้องและให้การครอบงำอยู่ท่านเชคบินบาสครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านนั้นได้ทำการอธิบายอายะห์ดังกล่าวนี้เอาไว้นะครับบอกว่าไอแนวทางทางขวาและแนวทางทางซ้ายเนี่ยด้วยกับจำนวนมากของมันเนี่ยนะพี่น้องแนวทางตรงกลางอย่างนี้เพียงแค่เส้นเดียวท่านเชคบินบาสครับบอกว่าไอแนวทางตรงทางขวาแล้วก็แนวทางทางซ้ายเนี่ยเป็นแนวทางที่มีผู้คนนี่ดำเนินตามแนวทางของชัยฏอนอย่างมากมายพี่น้องครับต้องย้ำกันนะครับว่าวันนี้ครับเรื่องราวของศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าคนส่วนมากทำสิ่งใดแล้วเราเนี่ยทำตามไม่ได้หมายความว่าคนส่วนมากนี่ให้การยอมรับสิ่งใดแล้วเราเนี่ยยอมรับตามคนส่วนมากโดยที่มันค้านกับตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะบางทีครับพี่น้องการปฏิบัติตามคนหมู่มากนี่มันเป็นการเข้าแผนของชัยฏอนในอายะห์อัลกุรอานมีอย่างมากมายนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้พูดเอาไว้เนี่ยนะพี่น้องนะครับถึงคนหมู่มากนะครับบอกว่าคนส่วนใหญ่นี่เป็นคนหลงผิดบรรดาบุคคลส่วนใหญ่นี่เป็นคนไม่รู้บรรดาบุคคลส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลผู้ที่ทำการขอบคุณต่อพระองค์บรรดาบุคคลส่วนใหญ่นี่อยู่ในทางอันมืดมิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุเอาไว้ถึงคนส่วนใหญ่ดังนั้นครับพี่น้องการที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องราวที่มันถูกหลักการนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องราวที่มันถูกหลักการนะครับแต่เรื่องราวที่มันถูกหลักการนี่คือเรื่องราวที่มันสอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนเรื่องราวที่มันผิดหลักการนะครับถึงแม้ว่าคนหมู่มากจะทำก็ตามนี่เขานั้นได้เข้าตามแผนการของชัยฏอนกอลฟะบิมาอักวัยตะนีลาอักอุดันนะละฮุมซิรอตกันมุสตะกีมย้ำเตือนกันพี่น้องว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับมันได้กล่าวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในฐานะที่พระองค์นั้นทำให้ข้าพระองค์นี่เป็นผู้หนึ่งจากบรรดาบุคคลผู้หลงผิดแน่นอนตัวของฉันนี่ก็จะทำการนั่งขวางทุกเส้นทางอันเที่ยงตรงนี่ครับพี่น้องให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับและพี่น้องครับคราใดก็ตามที่เรานั้นได้ดำเนินตามย่างก้าวของเหล่าบรรดาชัยฏอนเนี่ยพี่น้องพอถึงวันแห่งการตอบแทนนี่รู้ตัวอีกทีนี่เราจะปฏิเสธความไม่เกี่ยวข้องกับชัยฏอนนี่ไม่ได้แต่ชัยฏอนนี่มันจะปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเรามันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะครับถึงพฤติกรรมของชัยฏอนในวันแห่งการตอบแทนเนี่ยวันนี้นี่ใครที่ทิ้งละหมาดบอกว่าเดี๋ยวค่อยละหมาดก็ได้จนกระทั่งเลยเวลาละหมาดนี่พี่น้องชัยฏอนในวันนั้นเนี่ยนะครับมันไม่รู้เรื่องแล้วนะหรือวันนี้ครับใครก็ตามที่ทำมุตะลีกรรมบอกว่าสิ่งที่ทำนี่มันดีในวันนั้นนี่มันบอกมันไม่เกี่ยวหรือวันนี้ครับใครก็ตามที่ทำการขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทำไมจะขอไม่ได้ก็บุคคลดังกล่าวนี้น่าจะเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักในวันนั้นครับชัยฏอนมันบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันบอกว่ายังไงพี่น้องลัมมากุดิยัลอัมรอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะอะดัลฮักครั้นเมื่อการงานนี่ได้ถูกตัดสินเนี่ยนะครับมันก็จะบอกกับพวกเราเนี่ยนะครับบอกว่าแท้จริงคำมั่นสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ทรงเป็นจริงสิ่งที่เราบอกไว้ทรงเป็นจริงทำดีได้ดีนะครับทำดีได้สวนสวรรค์ทำชั่วไปนรกสิ่งดังกล่าวนี้คือเรื่องจริงชัยฏอนมันบอกวะวะอัตตุกุมฟะอัคลัฟตุกุมและสิ่งที่ฉันนั้นได้ทำการสัญญากับพวกเจ้าเอาไว้บนหน้าดุนยาฉันนั้นจะทำการบิดพริ้วนี่มันกล้าประกาศนะพี่น้องกับบรรดาบุคคลผู้ที่ดำเนินตามมันเนี่ยว่าในวันนี้นี่มันยอมจำนนนะครับคำมั่นสัญญาของอัลเลาะห์นี่ทรงเป็นจริงส่วนสิ่งที่มันเรียกร้องเชิญชวนนี่มันเป็นเท็จนะครับวะมากานะลีอะลัยกุมมินซุลตานินอิลลาอันดะอูตุกุมฟัสตะญะบตุมลีมันบอกนะครับบอกว่าตัวของฉันเองเนี่ยก็ไม่มีอำนาจอะไรในการครอบงำพวกเจ้านะไม่มีอำนาจอะไรในการชี้แนะชี้นำพวกเจ้าในการบังคับขัดขืนพวกเจ้าไม่มีเพียงแค่ตัวของฉันเนี่ยได้ทำการเรียกร้องเชิญชวนพวกเจ้าเท่านั้นและพวกเจ้าเองนี่ก็ให้การตอบรับในสิ่งที่ฉันนั้นได้ทำการเรียกร้องฟะลาตะลูมูนีวะลูมูอันฟุสกุมพวกเจ้าอย่าทำการด่าทออย่าทำการตำหนิตัวของฉันเลย
ชัยฏอนมันบอกนะพี่น้องว่าวันนี้นี่อย่าด่าตัวมันเลยนะครับวะลูมูอันฟุซกุมแต่จงด่าจงประณามตัวของท่านเองที่วันนั้นเนี่ยมาดำเนินตามสิ่งที่ฉันเนี่ยได้ทำการเรียกร้องว่ามาอันตุมบีมุสลิคีอินนีกาฟัรตุบีมาอัชรอกตูนีมิงกอมมาอันบีมุสลิคีกุมว่ามาอันตุมบีมุสลิคีมันบอกต่อนะครับบอกว่าพวกท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะร้องทุกข์ใดแทนฉันได้ในวันนี้และตัวของฉันเองก็ไม่สามารถที่จะร้องทุกข์หรือให้การปกป้องใดแก่ตัวของพวกท่านได้อินนีกาฟัรตุบีมาอัชรอกตูมูนีมิงกอมแท้จริงตัวของฉันเนี่ยปฏิเสธในสิ่งที่ตัวของพวกเจ้านี่ได้แต่งตั้งให้ฉันนี่เป็นภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนหน้านี้อินนัซซอลิมีนละฮุมอะซาบุนอะลีมแท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่ทําการอาธรรมทั้งหลายสําหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันเจ็บแสบนี่พี่น้องดูพฤติกรรมของชัยฏอนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราเองยังจะอยากที่จะดําเนินตามแนวทางของมันอีกกระนั้นหรือทั้งที่มันได้บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ขนาดนี้และมันนั้นนะครับได้บอกต่อนะพี่น้องกามะซาลิชัยฏอนอิซกอลลินอินซานิกฟุรนะครับครั้นเมื่อชัยฏอนเนี่ยมันได้ทำการกล่าวแก่มนุษย์เนี่ยว่าเจ้านี่จงปฏิเสธศรัทธาเถิดฟะลัมมากะฟะรอกอลอินนีบะรีอุมมินกและเมื่อมนุษย์คนนั้นนี่ให้การตอบรับมันก็คือปฏิเสธศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะบอกว่ายังไงมันบอกว่าอินนีบารีอุมมิงตัวของฉันนี่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับตัวของท่านนะท่านนี่รับผิดชอบตัวของท่านเองนะฉันแค่เชื้อเชิญเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจในการครอบงำท่านแต่อย่างใดอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบันอาลามีนตัวของฉันนี่ก็กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันพี่น้องครับไม่ต้องไปดูจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ย้อนกลับไปดูในเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในสมรภูมิบะดัรครับเป็นสมรภูมิแรกสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเกิดขึ้นในปีฮิจรัตศักราชที่2ในขณะที่บรรดากูเรชเองเนี่ยนะครับได้ยกทัพออกมาเพื่อที่จะจัดการกับบรรดาผู้ศรัทธาที่นครมะดีนะห์อิบลีสครับอิบลีสนะพี่น้องแปลงกายมาเป็นสุรอกะนะครับเป็นคนคนหนึ่งจากบะนีกีนานะแล้วมันบอกว่ายังไงนะครับมันบอกว่าพวกท่านนี่จงเคลื่อนพลไปเถิดเพื่อที่จะทำการจัดการกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วเดี๋ยวตัวของฉันกับบะนีกีนานะนี่จะทำการระวังหลังให้แก่พวกท่านหลังจากที่มันนะครับแล้วก็บรรดากูเรชเองได้ทำการเผชิญหน้ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยขอพระองค์นี่ได้โปรดช่วยเหลือพวกฉันในวันนี้ด้วยเถิดเพราะถ้าหากชัยชนะเป็นของพวกกูเรชแล้วก็หลังจากนี้นี่จะไม่มีใครที่ให้การพักดีต่อพระองค์อีกเลยหมายความว่ายังไงพี่น้องหมายความว่าในขณะนั้นเนี่ยนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยเกณฑ์เต็มที่ออกมาเนี่ยได้เพียงแค่300คนเท่านั้นเพราะพึ่งที่จะอพยพมาสู่นครมาดีนะถ้าหากคน300คนรวมถึงคนที่อยู่ในนครมะดีนะห์ถูกจัดการอย่างราบคาบแล้วเราก็จะไม่เหลือใครอีกเลยที่ทำการอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องปรากฏว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งความช่วยเหลือมาส่งมาลาอิกะห์ 1,000 ตนมาเพื่อที่จะทำการจัดการกับกองกำลังของกุเรชบรรดาผู้ศรัทธามีมาลาอิกะห์บรรดากูเรชเองมีอิบลีสที่แปลงกายมาเป็นคนจากบะนีกีนานะปรากฏว่าพี่น้องเมื่อนะครับอิบลีสเห็นเนี่ยนะครับว่ามีกองกำลังขนาดมหึมาถูกส่งลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยนะครับมันหนีทำการหนีผู้คนเนี่ยนะครับกูเรชเองต่างถามมันเนี่ยนะบอกว่าอิลาไอนายาสุรอกะโอสุรอกะเอ๋ยเจ้าเนี่ยจะหนีไปไหนเมื่อกี้ก่อนออกมาเนี่ยเจ้าสัญญาไว้กับพวกเราว่าเจ้านี่จะคอยระวังหลังให้กับพวกเรานะครับซูรอกนะครับที่อิบลิสเนี่ยแปลงกายมาบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าอินนีอารอมาลาตะรอแท้จริงฉันเห็นในสิ่งที่พวกเจ้านั้นไม่เห็นนะครับแล้วมันบอกต่อว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์แท้จริงฉันนั้นกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมันเห็นกองกำลังของมลาอิกะห์ยกทัพมาจากฟากฟ้าควบม้ามาเนี่ยนะพี่น้องฝุ่นตลบอบอวนนะครับในรายงานเนี่ยนักประวัติศาสตร์บอกว่าอิบลีสเองเนี่ยนะพี่น้องวิ่งหนีลงทะเลด้วยกับความกลัว
นี่ไม่ต้องรอในอาคิเราะห์นะพี่น้องมันเนี่ยทิ้งเรานะครับตั้งแต่ในวันนี้แล้วทิ้งเราเนี่ยทิ้งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานี่ตั้งแต่ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่2นี่ครับคือพฤติกรรมของอิบลิสถ้าเป็นเพื่อนนี่ก็เรียกว่าเพื่อนนี่คบไม่ได้นะครับถ้าเป็นเพื่อนนี่ก็เรียกว่าคบไม่ได้พี่น้องแล้วเราอย่างนี้เนี่ยนะครับเราเองนี่ยังจะยอมที่จะทำตามมันอีกกระนั้นหรือและพี่น้องครับสุดท้ายนะครับผมเองนะครับอยากที่จะนำเสนอนะครับเรื่องราวของวิธีการบางส่วนที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวของพวกเราให้พ้นจากเหล่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายให้พ้นจากอิบลิสด้วยนะครับย้อนกลับไปนิดนึงพี่น้องมันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับน่าจะเพิกเฉยแล้วก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญมากนะในปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการพิชิตนครมักกะฮ์เนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดการกับจเวตที่อยู่รายล้อมอาคารกะบะฮ์ทั้งหมด360กว่ารูปเนี่ยพี่น้องหลังจากนั้นเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านคอลิดบินวะลีดบอกว่าโอ้คอลิดเอ๋ยท่านเนี่ยนะจงไปจัดการทุบทำลายจเวตตัวใหญ่ที่มีชื่อว่าอุซซาเถิดท่านคอลิดบินวะลีดไม่ได้รับคำสั่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ประวิงเวลาแต่ประการใดรีบออกไปนะครับเอาดาบเอาค้อนเนี่ยนะครับไปทุบทำลายจเวตที่มีชื่อว่าอุซซาทำลายแตกละเอียดเป็นชิ้นครับกลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านนบีว่าโอ้รอซูลเอ๋ยฉันนั้นทำลายจเวตตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรรู้มั้ยบอกว่าในขณะที่ท่านนั้นได้ทำลายเนี่ยท่านเห็นอะไรหรือเปล่าในขณะที่ท่านได้ทำลายจเวตเนี่ยท่านเห็นอะไรหรือเปล่าคอลิดบินวะลีดบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยฉันนี่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากจเวตนี่ที่มันร่วงหล่นลงมาสู่พื้นดินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านนั้นยังไม่ได้ทำการทำลายจเวตอย่างแน่นอนคอลิดบินวะลีดกลับไปดูใหม่ครับปรากฏว่ากลับไปซ้ำนะครับเอาค้อนเอาดาบที่อยู่ในมือเนี่ยนะครับทำลายจเวตนี่แหลกละเอียดเป็นชิ้นปรากฏว่าในขณะที่ในระหว่างกำลังทำลายเนี่ยพี่น้องปรากฏว่ามีหญิงสตรีร่างกายนี่ดำทะมึนออกมาจากจเวตดังกล่าวกลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยเมื่อสักครู่เนี่ยฉันเนี่ยเห็นแล้วที่ท่านถามเนี่ยถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคือใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านั่นแหละคือชัยฏอนที่มันอยู่ในจเวตพี่น้องครับตัดภาพกลับมาที่บ้านของเราวันนี้ครับนอกจากตุ๊กตาเด็กเล่นแล้วเนี่ยย้ำนะพี่น้องว่าจะต้องเป็นตุ๊กตาเด็กเล่นเท่านั้นที่ศาสนาที่พอที่จะอนุโลมให้ได้แต่ถ้าเป็นตุ๊กตาวันรับปริญญาเป็นตุ๊กตาวันเกิดหรือเป็นตุ๊กตาวันวาเลนไทน์อะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในบ้านของเราเนี่ยหรือรูปภาพรูปปั้นเสมือนเนี่ยพี่น้องถามว่าในบ้านของเรานี่มันมีไหมให้เรานั้นได้ทำการตรวจสอบเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากในบ้านใครนี่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้มาลาอิกะฮ์นั้นจะไม่เข้าบ้านแล้วเมื่อมาลาอิกะฮ์ไม่เข้าใครเข้าแทนล่ะพี่น้องก็คือชัยฏอนที่เราอาจจะเห็นนะครับว่าตุ๊กตานี่มันขยับแขนขยับขาได้ขยับลูกตาได้เนี่ยนะครับมันคือการกระทำของชัยฏอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อำนาจแก่มันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิทธิฤทธิ์แก่มันด้วยกับอนุมัติของพระองค์ดังนั้นวันนี้ครับเรานั้นตรวจสอบดูว่าบ้านของเรานี่มีรูปรับปริญญาที่ตั้งอยู่ตระหง่านกลางบ้านหรือไม่บ้านของเรานี่นะครับมีรูปคุณพ่อคุณแม่หรือรูปของเราเองนี่ตั้งอยู่กลางบ้านหรือไม่มีตุ๊กตาไอตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่เป็นที่อยู่ของชัยฏอนเนี่ยอยู่หรือไม่เพราะนะครับถ้าหากมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยนะพี่น้องแล้วบ้านของเราเนี่ยอยู่ไม่สุขนะครับมีปัญหาตลอดนะครับพูดอะไรนิดอะไรหน่อยนี่ก็ขึ้นเสียงกันทะเลาะกันหรือลูกนี่ก็ไม่เอาใจใส่ในเรื่องราวของศาสนาดีไม่ดีครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละพี่น้องมันคือสาเหตุดังนั้นเองนะครับกลับไปตรวจสอบหน้าที่บ้านของเรานะครับใครที่มีรูปเนี่ยพี่น้องที่เป็นรูปที่มันไม่จำเป็นเนี่ยนะครับเก็บเข้าตู้ถ้าหากไม่สามารถที่จะทำลายได้เก็บเข้าตู้ไว้ในที่ลับนะครับส่วนแบงค์เนี่ยนะพี่น้องที่มันมีรูปเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับหรือพี่น้องอยากจะทำลายเนี่ยนะเอามาบริจาคให้อานัสได้นะครับแบงค์สีเทาๆเนี่ยได้นะครับอันนี้นี่ถือว่าได้ไม่เป็นไรนะครับรวมไปถึงรูปบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้นี่ไม่เป็นไรนะครับแต่รูปเพื่อการประดับประดานะครับรูปสัตว์นะครับหรือตุ๊กตาเนี่ยนะครับเอาออกให้หมดพี่น้องถ้าหากเอาออกไม่ได้นี่เก็บมันไว้ในที่รับตา
นะครับอันนี้คือวิธีการป้องกันเหล่าบรรดาชัยฏอนเบื้องต้นและมีดุอาอีกมากมายนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนให้เราขอไม่ว่าจะเป็นดุอานะครับก่อนรับประทานอาหารดุอาก่อนเข้าห้องน้ำดุอาก่อนเข้าบ้านนะครับดุอาทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งดุอาในขณะร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากเหล่าบรรดาชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งนะครับดังนั้นครับพี่น้องสุดท้ายนะครับย้ำกันนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการันตีเอาไว้พี่น้องว่าชัยฏอนนั้นมันคือศัตรูชัยฏอนนั้นมันคือบุคคลผู้ปฏิเสธศรัทธาชัยฏอนนั้นมันจะนั่งขวางทางของพวกเราสู่แนวทางอันเที่ยงตรงไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลใดในการที่เรานั้นจะดำเนินตามแนวทางของมันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราในฐานะบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องตั้งตัวเป็นศัตรูกับมันเช่นที่มันตั้งตัวเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم มีใครมีคำถามอะไรไหมครับพี่น้องท่านใดมีคำถามไหมก็อย่าถามยากมากนะเดี๋ยวใครถามยากนี่ผมจะจำหน้าไว้เลยนะมีไหมถ้าพี่น้องเฉยนี่มันมีสองอย่างนะหนึ่งคือเข้าใจหมดเลยนะที่อาจารย์พูดมานะหรือว่าสองคือก็อยากจะให้เป็นนั้นแรกนะอาจารย์นะอานวมีครับเชิญครับที่ว่านวมีสอบถามเรื่องเกี่ยวกับท่านอบีมอมัสซาลอหรือสลัมเอาเรื่องอื่นดีกว่าได้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องการขอต่อวันนี้ยุ่นร้อนครับขอแบบโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปเขาจะไม่ได้ขอแบบวันลียุลลอโดยตรงเขาจะขอผ่านวันลียุลลอให้ไปขอเพราะว่าวันลียุลลอเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมเขาก็ขอแต่วันลียุลลอให้ไปขอต่อรอความรวดาลาทีนี้คำถามของผมนี่มันไม่ใช่ว่าเขาขอจากวันลียุลลอแต่ขอผ่านวันลียุลลอครับอ่ะอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ตรงไหนอ่ะนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับคือกรณีในการที่ให้ผู้อื่นเป็นสื่อกลางในการขอเนี่ยพี่น้องมีเงื่อนไขเดียวเลยนะครับคนที่จะขอให้เราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตอยู่คนที่จะขอให้เรานะครับจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เช่นเราบรรดาซอฮาบะไปหาท่านนบีให้ท่านนบีนั้นขอดุอาให้นะครับหรือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยไปหาซอฮาบะท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีเนี่ยนะครับให้บุคคลเหล่านี้ขอดุอาให้นะครับอันนี้นี่ได้หรือเราเองเนี่ยนะครับคิดว่าใครสักคนเนี่ยนะครับในสถานที่นี้น่าจะเป็นคนดีเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเนี่ยนะครับให้บุคคลเหล่านี้นี่ขอดุอาให้แบบนี้ได้นะครับแต่พี่น้องครับก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงนะครับที่อาจจะนิยมปฏิบัติกันนะครับนั่นก็คือให้คนตายนะครับคือมันมี2วิธีเนี่ยพี่น้องนะครับ1คือขอต่อคนตายอันเนี้ยหายากนะครับแต่มี2ให้คนตายเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อันนี้ก็ต้องย้ํานะครับว่าคนตายนั้นไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษได้ไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววิงวอนร้องขอต่อพระองค์เนี่ยนะครับให้ตอบรับนะครับในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการได้แล้วก็ต้องเน้นย้ำกันนะครับว่าสิ่งดังกล่าวนี้ไม่มีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าถ้าอนุญาตนะพี่น้องถ้าอนุญาตให้คนตายเนี่ยขอต่อคนตายเนี่ยให้ไปขอต่ออัลเลาะห์ได้เนี่ยคนแรกที่เราจะไปขอคือใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พี่น้องเชื่อหรือไม่ครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลงซอฮาบะห์ 124,000 ท่านนะไม่มีใครเลยที่จะไปขอดุอาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่นบีนั้นไม่มีลมหายใจนะครับอันนี้ก็เป็นคำชี้แนะนะครับว่าถ้าจะขอเนี่ยนะครับให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอันนี้ขอให้ได้นะครับแต่กับคนตายเนี่ยนะครับคนตายไม่สามารถที่จะจัดการอะไรให้กับพวกเราได้แล้วนะครับผมครับพี่น้องท่านอื่นมีใครมีคำถามไหมมีไหมครับคุณมีคำถามไหมครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
จารย์ครับดุอาก่อนให้สลามเนี่ยในพี่สอนไปหลายบทใช่ครับอันนี้เราจะขอทีสัก3บทในเวลาเดียวเนี่ยขอได้ไหมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ในช่วงหลังจากกล่าวศอลาวาตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเราเองละหมาดคนเดียวเนี่ยนะต้องแยกกรณีก่อนถ้าเราเองละหมาดคนเดียวเนี่ยนะครับขอได้เต็มที่เลยแม้กระทั่งภาษาไทยนี่ก็ขอได้แต่ให้นึกในใจเอานะครับจะนั่งนานเท่าไหร่นี่ไม่มีปัญหาแต่ในกรณีที่เราเนี่ยเป็นมะมูมนะครับเมื่ออิหม่ามให้สลามแล้วเนี่ยนะครับถ้าดุอาของเรายังไม่จบนี่ก็สมควรให้เรานั้นได้ให้สลามตามอิหม่ามนะครับเพราะมะมูมนี่ถือเป็นผู้ตามอิหม่ามนี่ถือเป็นผู้นำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยนะน่าจะอ่านเร็วกว่าอิหม่ามจบศอลาวาตก่อนอิหม่ามเนี่ยหลายวิเลยนะครับแล้วเราขอเต็มที่เนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อเราขออยู่แล้วอิหม่ามให้สลามเนี่ยก็สมควรที่เรานั้นจะต้องหยุดการขอดุอาแล้วให้สลามครับผมเราละหมาดคนเดียวก็ขอได้หลายบทขอได้ครับขอได้แล้วอย่างดุอาอิฟติตาร์ที่เราสอนหลายบทดุอาอิฟติตาร์ก็มีหลายรายงานเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยดุอาอิฟติตาร์มันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันจำกัดมากกว่านะครับเพราะว่ามันยังมีอริยาบทของการละหมาดอื่นๆเนี่ยรอที่จะกระทำอยู่อย่างน้อยเนี่ยให้เลือกมาสักบทหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นที่นิยมบ้านเราเนี่ยก็คือวัดยะตู้หรืออัลลอฮฺบัตกะบีรอนะครับอันนี้ก็ทำได้นะครับก็อย่างน้อยๆให้เลือกมาสักบทหนึ่งนะครับในส่วนของดุอาเปิดตอนละหมาดนะครับท่านอื่นมีใครมีคำถามไหมหรือว่าจะกินเกี๊ยวกันแล้วนะก็น่าจะไม่มีนะครับอาจารย์อันฮัมดุลิลละห์ครับก็พี่น้องครับนะสำหรับมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับอาจารย์ขอหนึ่งคำถามนะครับว่าเดี๋ยวผมขอเห็นหน้าคนถามหน่อยครับพอดีมองไม่เห็นเลยครับอยู่ด้านหลังนี่นะฮะพอดีไมค์มันสั้นอาจารย์นะเขาบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชของพระองค์เนี่ยนะเป็นความเชื่อที่ผิดนะฮะเพราะว่าอารัชเนี่ยเป็นมักลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาอันนี้จะอธิบายให้กับคนทั่วไปฟังยังไงครับผมครับผมก็ต้องอธิบายนะครับด้วยกับสิ่งที่มีตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเชื่อในส่วนนี้นะครับเราเองก็ต้องยืนยันนะครับว่าความเชื่อที่ถูกต้องคือการเชื่อนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทับอยู่เหนืออารัชนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทับอยู่เหนืออารัชนะครับส่วนวิธีการแบบไหนอย่างไรอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเลยที่จะเสาะแสวงหาวิธีการเพราะหากเราเองเสาะแสวงหาวิธีการเนี่ยพี่น้องชัยฏอนนี่ก็จะเข้าครอบงำเรานะครับว่าถ้าหากอัลลอฮ์ประทับบนอารัชได้พระองค์นี่ก็ต้องมีกระดูกพระองค์นี่ก็ต้องมีก้นมีผิวหนังถึงจะนั่งบนอารัชได้ถ้าไม่มีอารัชนี่ก็ร่วงอีกอันนี้นี่ยากนะอันนี้นี่แย่นะพี่น้องนะครับกับการคิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้บอกกับพี่น้องท่านนั้นไปนะครับว่าวันนี้ครับเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดมันคือเรื่องจริงเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวมันคือเรื่องจริงถ้าหากท่านนั้นยืนยันว่าเชื่อเพียงเท่านั้นจบนะครับแต่ถ้าหากท่านนั้นยืนยันว่าฉันเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าอัลเลาะห์พูดจริงหรือไม่เชื่อหรอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดจริงอันนี้อาจจะต้องกล่าวชะฮาดะห์ใหม่นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนนะพี่น้องนะครับบางทีเนี่ยเราเองอาจจะใช้สติปัญญาอันตื้นเขินของเราเนี่ยนะครับที่เปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นง่ายๆนะครับนะว่าการที่เราบอกว่าเราเองนี่ก็มีขาเก้าอี้นี่ก็มีขาถามง่ายๆว่าขาเรากับขาเก้าอี้นี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนขาเรานี่ขยับได้ขาเก้าอี้นี่ขยับไม่ได้เป็นไม้เป็นเหล็กเป็นสแตนเลสนะครับแต่ขาของเรานี่มีกระดูกมีผิวหนังดังนั้นเนี่ยนะพี่น้องนี่ขนาดสิ่งถูกสร้างสองสิ่งยังไม่เหมือนกันเลยแล้วนับประสาอะไรวิธีการของผู้สร้างกับที่สิ่งถูกสร้างคิดเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันไม่มีวันนะครับผมครับอาจารย์ครับด้านหลังนะฝากคำถามมาบอกว่าถ้าละหมาดหลังละหมาดอิชาเนี่ยแล้วก็เราไม่ได้ละหมาดซุนนะห์รอวาติบอ่ะนะเราจะละหมาดตะฮัจญุดหรือละหมาดนิเฟซเลยได้ไหมครับนะครับผมก็
การละหมาดซุนนะห์รอวาติบนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นซุนนะห์นะพี่น้องนะครับถ้าทิ้งนี่ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับแต่สิ่งที่สมควรกระทำเนี่ยนะครับก็คือละหมาดซุนนะห์รอวาติบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยละหมาดซุนนะห์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิยามุลไลนะครับหรือจะปิดท้ายค่ำคืนด้วยกับวีเตสเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าวันนั้นเนี่ยนะเราเองนี่อาจจะอีมานอ่อนนะครับอาจจะทิ้งละหมาดรอวาติบหลังจากละหมาดอีชานะครับแล้วเราเองละหมาดวีเตสละหมาดกิยามุลไลนี่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับสามารถเลือกกระทำได้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของเรานะครับผมครับคำถามต่อมานะครับถ้ามีคนอ่านดูอาเนี่ยแล้วเราอามีนเนี่ยจะได้ไหมครับอาจารย์นะครับผมก็อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้นะครับเพราะในขณะที่เราดูอาเองนะครับก็มีรายงานนะว่าเราหมู่มวลมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับก็ดูอาด้วยนะครับแล้วก็ดีนะพี่น้องนะครับที่ว่าบางทีเนี่ยนะครับเราอ่านดูอาแล้วก็อ่านเป็นเสียงดังเนี่ยนะครับคนอื่นเนี่ยดูอาให้นะครับดีไม่ดีเนี่ยนะครับดูอาของเราเนี่ยอาจจะถูกตอบรับเพราะการที่ใครคนใดคนนึงเนี่ยอามีนให้เนี่ยแหละพี่น้องนะครับเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เนี่ยจะทรงตอบรับดุอาของเราหรือไม่เราไม่รู้เลยนะครับว่าสถานะของเรานะที่อัลลอฮ์นี่กับสถานะของคนที่อามีนให้เนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้นี่ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับยิ่งคนอามีนให้หลายๆคนนี่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็หวังนะว่าดุอานะครับที่คนดังกล่าวนั้นได้ขอนะครับจะได้ถูกตอบรับนะครับด้วยกับอาจจะมีตัวของเขาเป็นสาเหตุหรืออาจจะเป็นพี่น้องที่อามีนให้เนี่ยเป็นสาเหตุนะครับผมครับคำถามต่อเนื่องกันครับอาจารย์และถ้าเวลาที่เราขอดุอาแล้วเราไม่อามีเนี่ยไม่ศอลาวาตนบีเนี่ยดุอาจะไม่ถูกตอบรับใช่ไหมครับอันนี้เป็นมารยาทในการขอดุอานะครับให้เริ่มต้นด้วยกับการสรรเสริญอัลเลาะห์แล้วก็ต่อมาให้เริ่มต้นด้วยกับการศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยกับดุอาของเราเริ่มขอให้แก่ตัวของเราก่อนแล้วก็เริ่มขอให้กับคนอื่นอันนี้ถือเป็นมารยาทในการขอดุอาแต่ถามว่ามีดุอาไหมที่ว่าไม่ได้เริ่มต้นด้วยกับการศอลาวาตของต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องตอบว่ามีเช่นดุอาก่อนกินข้าวบิสมิลลาห์ดุอาก่อนเข้าห้องน้ําอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิซอันนี้ก็ไม่ได้มีการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยนะอยากจะแนะนําพี่น้องนะครับว่าเอาแหละนะครับไหนๆเราเองเนี่ยนะก็อยากที่จะทําอิบาดะห์แล้วพี่น้องทําให้เต็มที่นะครับอิบาดะห์ไหนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์เนี่ยนะท่านนบีเนี่ยนะครับไม่ได้สั่งใช้ให้เราศอลาวาตก็ทำตามนั้นนะครับเช่นดุอาเข้าห้องน้ำดุอารับประทานอาหารดุอาขณะร่วมหลับนอนกับภรรยานะครับดุอาสวมเสื้อผ้านะครับแต่ดุอาไหนที่ท่านนบีเปิดกว้างเนี่ยพี่น้องอันนี้แนะนำนะครับให้ทำการศอลาวาตต่อท่านนบีเพราะท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับการศอลาวาตและการกล่าวสลามของพวกเราเนี่ยที่มอบให้แก่ท่านเนี่ยถึงท่านทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็บรรดานักวิชาการบอกว่ามันคือการตะวัซซุนนะครับเป็นการตะวัซซุนให้ดุอาของเราเนี่ยนะครับตะวัซซุนก็แปลว่าสื่อกลางนะครับแสวงหาสื่อกลางนะครับด้วยกับการดุอาให้แก่ท่านนบีก่อนนะครับแล้วก็ขอดุอาให้แก่ตัวของเรานะครับอินชาอัลเลาะห์โอกาสในการที่อัลเลาะห์ทรงตอบรับดุอานี้จะมีมากขึ้นนะครับคำถามต่อมานะอาจารย์ครับถ้ามีคนตายเขาถามว่าถ้าตายตรงไหนเนี่ยในวันที่เราเกิดใหม่นะเราจะเกิดตรงนั้นใช่ไหมครับตายตรงไหนเกิดตรงนั้นเอาเป็นว่าถูกฝังตรงไหนเกิดตรงนั้นดีกว่านะครับเพราะบางทีนี่เราตายกลางถนนแล้วก็ถูกฝังในกูโบสเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเกิดกลางถนนนะครับก็เกิดที่กูโบสที่เราถูกฝังนะครับคำถามต่อเนื่องกันนะเขาถามว่าถ้าสมมติว่าเราเสียชีวิตในวันศุกร์เนี่ยครับจะไม่ถูกสอบสวนใช่หรือไม่ครับวันนั้นจะไปสอบสวนวันถัดไปอ่ะอันนี้วันรอฮวาลัมเลยครับไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับขอมาฟด้วยนะครับนะขอมาฟด้วยครับพี่น้องมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีอีกหนึ่งคำถามนะอาจารย์ครับผมมีผู้ฝากถามนะครับว่าเวลาที่เราสุญูดเนี่ยเราสามารถกล่าวดูอาในขณะสุญูดได้นะอย่างเช่นรับปนาทินาพิบุญญาตนาเนี่ยบรรดานักวิชาการให้หลีกเลี่ยงนะครับดูอาที่มาจากอัลกุรอานนะครับพยายามหลีกเลี่ยงดูอาที่มาจากอัลกุรอานนะครับเพราะนะครับในสุญูดนี่ไม่มีการอ่านอัลกุรอานนะครับดังนั้นเนี่ยนะพี่น้องนะครับเราเองอาจจะหาดูอานะครับที่เป็นดูอาที่มีรายงานจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะถ้าพี่น้องไม่อยากหาอะไรเลยนะครับด้วยกับความที่ฉันเองก็ไม่ใช่เป็นคนเรียนนะครับของภาษาไทยพี่น้องนึกในใจเนี่ยนะครับ
ดูอาส่วนหนึ่งที่จะทำให้ดูอาถูกตอบรับเนี่ยนะก็คือดูอาที่ง่ายนะครับอาจจะไม่ต้องคิดสำนวนที่มันซับซ้อนนะครับอาจจะไม่ต้องคิดสำนวนที่มันสวยหรูนะครับเป็นดูอาที่เรียบที่ง่ายนะครับสำหรับตัวของเรานะครับอันนี้ก็แนะนำเบื้องต้นตรงนี้นะครับผมเป็นดูอาที่เป็นภาษาอาหรับอื่นๆได้ได้ครับดูอาที่เป็นภาษาอาหรับได้ครับแต่หลีกเลี่ยงดูอาที่เป็นกุรอานครับแล้วถ้าอ่านออกเสียงนะอาจารย์อ่านออกเสียงต้องถามว่าออกเสียงขนาดไหนเพราะนะครับเราได้ยินคนเดียวเนี่ยนะอ๋ออันนี้ไม่เป็นไรนะครับครับผมอันนี้ในกรณีที่เป็นภาษาอาหรับนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับให้นึกในใจครับครับเดี๋ยวตามลองไปครับน่าจะมีคำถามสุดท้ายนะถามว่ามารยาทในการขอดุอาครับอาจารย์ต้องเริ่มด้วยการกล่าวบิสมิลลาห์นะครับก็เรียกได้ว่าคือถ้าถามว่ามีตัวบทตรงๆไหมนะครับเกี่ยวกับเรื่องบิสมิลลาห์ก่อนการดูอาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีนะครับแต่มีตัวบทตรงๆนะครับที่ถ้าหากจะเริ่มการงานหนึ่งการงานใดเนี่ยให้กล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ถ้ายึดตัวบทตรงนี้นะครับแล้วก็นำมาปฏิบัติเนี่ยนะโดยไม่เชื่อนะว่าบิสมิลลาห์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขอดูอาเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราเชื่อว่าดูอาของเรานี่จะไม่ถูกตอบรับถ้าไม่มีบิสมิลลาห์นี่อันนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็มารยาทในการขอดุอาเนี่ยนะครับแนะนำนิดนึงนะครับว่าเวลาให้เรานึกนะพี่น้องนะครับว่าการที่เราขอต่อมนุษย์เนี่ยนะครับเวลาเราอยากให้ใครทำอะไรเนี่ยเราเองนี่ก็จะเรียกชื่อคนนั้นเนี่ยนะครับเรียกไม่หยุดเลยนะครับเช่นอาจารย์อีซานะอาจารย์อีซาเอ๋ยอาจารย์อีซาครับนะอาจารย์อีซาจ๋านะขอช่วยนั่นฉันทีได้ไหมช่วยนี่ฉันทีได้ไหมนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับในเรื่องราวของการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้เรานะครับได้พยายามเรียกชื่อและพระนามและคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยเยอะๆนะครับเพื่อที่มันเป็นคุณลักษณะหนึ่งนะครับที่บ่งชี้ว่าเราเองเนี่ยอยากจะได้จริงๆพี่น้องสังเกตไหมครับว่าในละหมาดตะรอวีห์เนี่ยที่เราถ้าเราได้ดูอิหม่ามมักกะฮ์อิหม่ามมะดีนะห์เนี่ยนะครับจะเรียกเลยนะอัลลอฮุยาฮัยยูยากอยูมยาอาซีซยากอวีนะครับอันเนี้ยยาซันยาลาลีวันอิกรอมเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บรรดาองค์ปราส่งเสริมให้กระทำนะครับกับการขานกับการเรียกชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับเพราะนั่นหมายความว่าเราเองนี่ให้ความสำคัญกับอัลลอฮ์แล้วก็ให้ความสำคัญหวังว่าดุอาของเรานี่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์ด้วยนะครับการรับถามเรื่องละหมาดครับเตะที่ไหนครับดุอาคนหนุ่มที่นบีไปขอดุอาอัลลอฮ์มาดีๆทีหนึ่งหายายเนี่ยนบีขอบทนี้บทเดียวหรือมีบทอื่นไหมมีบทอื่นไหมที่จะไปที่ตัวนบีไปละหมาดหมายถึงกุนูดทั่วไปใช่ไหมครับไม่ได้กุนูดในซุบฮ์ใช่ไหมหมายเตะอ๋อกุนูดในวิเตะใช่ไหมครับวิเตะก็มีนะครับก็มีดูอาบทอื่นด้วยนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะเรียกได้ว่าจะขอดูอาตามวาระและโอกาสนะครับคือเช่นนะครับในสมรภูมิเองเนี่ยนะครับก็จะมีดูอากุนูดนะครับเฉพาะนะครับหรือในยามเหตุอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีสำนวนการกุนูดเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันออกไปแต่วันนี้เราเข้าใจว่าถ้าจะกุนูดนี่ต้องอัลลอฮุมะดีนีฟีมันทะไดอย่างเดียวอันนี้นี่ไม่ใช่นะครับเพราะก็ย้อนกลับไปอีกนะพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าเราได้มีโอกาสรับฟังรับชมนะครับการถ่ายทอดจากมักกะฮ์จากมะดีนะห์เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าอิหม่ามเนี่ยนะครับก็จะบางทีเนี่ยนะครับก็จะเอาดุอากุนูดที่เป็นดุอามะซูรอเป็นดุอามะซูดนะครับดุอาที่มีร่องรอยการรายงานของท่านนบีเนี่ยมาดุอาด้วยนะครับหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะดุอาเช่นในขณะนั้นเองเนี่ยปาเลสไตน์อาจจะเกิดวิกฤตซีเรียอาจจะเกิดวิกฤตนะครับก็เอาการเกิดวิกฤตตรงนี้มาขอดุอานะครับดังนั้นเนี่ยนะการดุอากุนูดเนี่ยนะครับไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องบทนี้บทเดียวนะครับเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยากที่จะขอเนี่ยนะครับขอได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเราละหมาดเราไม่ขอดุอากุนูดก็ได้ก็ได้ครับได้ไม่มีปัญหาเลยครับผมมีไหมเห็นไหมว่ามีย่านคิ้วน่าจะมีไม่มีนะของไม่มีละอันห้ามดูดิละครับผมก็น่าจะหมดคำถามกันแล้วนะอันห้ามดูดิละนะครับก็บอกกล่าวกับพี่น้องก่อนนะครับว่าถ้าหากการบรรยายนะครับในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดผมเองนะครับก็ต้องขอมาอัพขออภัยกับพี่น้องไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้พี่น้องนั้นได้รับทราบเอาไว้นะครับว่าความผิดพลาดดังกล่าวนั้นมันมาจากตัวของผมนะครับมาจากตัวของเหล่าบรรดาชัยฏอนนะครับส่วนการบรรยายนี้นะครับถ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องราวของคุณงามความดีเป็นประโยชน์ให้พี่น้องนั้นได้ระลึกเอาไว้นะครับว่าสิ่งดังกล่าวนี้มาจากการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ในวันที่5นะครับเดือนมีนาคมนะพี่น้อง
เรียนเชิญด้วยนะครับกับงานของทางอานัสทีวีต้อนรับรอมฎอนนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนกระทั่งถึง5โมงเย็นจัดที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยมนะครับฝากพวกเราด้วยนะกับการไปงานนะครับอยากจะเจอทุกคนนะครับอยากจะกล่าวทักทายกับพี่น้องทุกคนนะครับหรือพี่น้องท่านใดเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปเนี่ยนะครับก็ฝากซองมาได้นะครับหรืออย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยพี่น้องดูอานะครับให้แก่พวกเราด้วยนะครับเพราะเป็นช่องน้องใหม่จริงๆนะครับอยากที่จะได้รับดูอานะครับจากพี่น้องเนี่ยนะครับที่เป็นพี่น้องที่ดีๆพี่น้องที่เอาใจใส่กับเรื่องราวของศาสนานะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจากลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์